จากคานาซาวะครับผมก็นั่งรถไฟประมาณ1ชั่วโมงก็จะมาถึงเมืองที่ชื่อว่าฟุกุอิซึ่งฟุกุอิเนี่ยจะเป็นจุดหมายหลักของเราในคลิปนี้ครับตอนนี้ถึงฟุกุอิแล้วครับตอนนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะจากไดโนเสาร์ทั้งหลายนะครับคือที่ฟุกุอิเนี่ยเป็นที่ที่ขุดเจอฟอสซิลไดโนเสาร์ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ธีมของเมืองเนี่ยเป็นไดโนเสาร์แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้คือหน้าสถานีเลยนะอันนี้คือหน้าสถานีฟุกุอิเลยที่บริเวณสถานีฟุกุอิครับถือว่าคึกคักมากๆเลยแล้วก็ภายในเร็ววันนี้ครับที่ฟุกุอิกำลังจะมีชินคันเซ็นมาถึงคิดว่าการท่องเที่ยวจะคึกคักขึ้นอีกเยอะเลยครับหนาววันนี้ฝนตกจะไปโทจินโบครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมอากาศไม่ดีเลยนี่อยู่ที่มิคุนิสเตชันนะครับก็มาเพื่อนั่งบัสต่อไปที่โทจินโบครับโทจินโบก็จะเป็นหน้าผาที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นแหลมที่มีก้อนหินเป็นแบบว่าเลเยอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยดีแล้วก็มีเรียกว่ามีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะนะที่โทจินโบเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศต้องบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดสลับกันไปสลับกันมาเมื่อกี้มีลูกเห็บนิดนึงด้วยนะครับเชื่อว่าตรงโทจินโบเนี่ยน่าจะลมแรงกว่านี้อีกตอนนี้อยู่โทจินโบแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ถ่ายรูปอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็อยู่ฝนตกมาแรงมากแล้วก็เป็นฝนผสมแบบว่าเหมือนลูกเห็บเล็กๆด้วยนะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหิมะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาหลบฝนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นที่หลบฝนแหละในตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเมฆพัดเร็วมากครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะฝนหยุดน่าจะออกไปถ่ายต่อได้ตอนนี้ก็อยู่ที่โทจินโบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากและคลื่นแรงมากแต่พอแดดออกแล้วต้องบอกว่าสวยมากนะครับคลื่นแรงๆกับหน้าผาที่แบบเป็นเลเยอร์เยอะขนาดนี้แล้วพอมีแดดออกมาด้วยเนี่ยสวยมากๆแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตอนเดินเนี่ยลื่นมากลื่นมากๆนะเอาละเขาบอกว่าถ้าเราก้มต่ำไว้ตอนล้มก็จะไม่เจ็บโอ้ยโอเคที่โทจินโบครับนอกจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นรู้จักโทจินโบดีเลยคือเป็นสถานที่แห่งการจบชีวิตตัวเองครับในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนมากครับที่เดินทางมาที่โทจินโบแห่งนี้เพื่อจบชีวิตตัวเองแต่ผู้คนในท้องถิ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งนี้ครับมีความพยายามจัดตั้งเวรยามขึ้นมาออกตรวจตาเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ครับและที่โทจินโบแห่งนี้ครับจะมีตู้โทรศัพท์ถูกตั้งเอาไว้ตู้หนึ่งเพื่อจะแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือให้คำปรึกษาโดยหวังว่าอาจจะหยุดเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ครับอยู่ๆเมื่อกี้ก็มีฝนตกแล้วก็เหมือนมีลูกเห็บตกด้วยเต็มไปหมดเลยนะฮะจากโทจินโบก็เลยต้องหนีมาลี้ภัยแล้วก็
ได้เวลาอาหารกลางวันพอดีก็เลยเข้าร้านข้าวที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งข้าวส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นพวกเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็เลยสั่งข้าวที่เป็นข้าวกับเนื้อปูไปมาแล้วมาเซโกะคานิมิคุนิครับผมมิคุนิเนี่ยก็คือที่นี่นะเริ่มจากอะไรดีต้องแบบสิ่งนี้ตอนนี้อยู่ที่โอชิมะฮาชินะครับผมหรือว่าสะพานโอชิมะนั่นเองซึ่งนั่งรถบัสจากโทชินโบมาแค่1สถานีก็ถึงแล้วนะครับก็คือข้างหลังเราเนี่ยสะพานแดงๆแล้วก็ข้ามไปก็จะเป็นมีศาลเจ้านะครับแต่ว่าวันนี้คลื่นแรงมากๆนะคือถ้าสังเกตเนี่ยถ้าข้ามสะพานไปเนี่ยเปียกแน่ๆเพราะผมลองไปมาแล้วคือไม่ถึงครึ่งทางก็เปียกแล้วนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นที่มาก็ถอยกันหมดเลยน่าเสียดายมากแต่ว่าสวยมากๆเลยนะถ้าใครมีโอกาสอยากให้มากันเมื่อกี้เราหาว่ารถบัสอยู่ลูกเห็บตกโอ้โหแล้วลมก็แรงทำให้กางร่มไม่ได้เจ็บมากตอนนี้ก็อยู่ที่ไดโนซอร์มิวเซียมนะครับที่ฟุกุอิก็ต้องนั่งรถไฟแล้วก็ต่อรถบัสเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราก็จะมีตัวที่เป็นพาสในราคา 1,500 เยนสามารถใช้ไปกลับได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับว่าไปแบบว่าผมก็ไม่เคยมามิวเซียมที่แบบว่าเป็นมิวเซียมไดโนเสาร์โดยเฉพาะเลยนะเหมือนกันนะนี่ครั้งแรกเจอคนนี้อีกแล้วด็อกเตอร์ไดโนซอร์ในก็คือใหญ่โตเวอร์วังอลังการมากนะอันนี้คือทั้งหมดเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะตัวอย่างเบิ่ม
ข้าวก็เป็นคล้ายๆออมไลฟ์กับหมูทอดนะก็จริงๆนะรสชาติน่าจะเดาว่าน่าจะกลางๆหน่อยเพราะว่าเอากินเด็กค่อนข้างเยอะแต่ที่เทโลฟอร์มมิวเซียมถือว่ากับมิวเซียมได้ค่อนข้างดีเลยนะน่าสนใจมากก็สำหรับคนที่ไม่เคยไปมิวเซียมคือกับเทโลฟอร์มแบบผมเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปฟุกุอิของเราในครั้งนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ